ของมันยังไม่ดีขึ้นนะคะลุงหงโอ้ยหนูจะทำยังไงดีใช้ความถี่สิครับหนูทำดีอยู่แล้วใช้ความถี่ความถี่แปลว่ามาบ่อยๆใช่ครับอ๋อใช่ไหมล่ะแต่ว่าอยู่บ้านนะคะฝึกลมปราณทุกวันอันนี้คือลมปราณอันนี้คือสัมผัสตรงโอเคนะต้องเข้าใจในสองบทบาทนี้ด้วยนะครับค่ะลมปราณก็ทำไปเถอะทำได้ทำไปนะแล้วเวลาอยู่บ้านนะคะนอกจากทำลมปราณแล้วต้องทำอย่างอื่นอีกไหมคะก็ขยำขยี้อ่ะเอาผ้าหุ่นนะก็ชุบน้ำมันหุ่นก็เช็ดถูนะครับค่ะแค่นั้นเหรอคะครับอ๋อมีแค่นั้นจะต้องทำมีแค่นั้นโอเคนะค่ะเอาล่ะทีนี้มาในโลกใหม่ผมมีหลายวิธีหนูอยากรู้ว่าอยู่บ้านหนูต้องทำอะไรบ้างอะคะหายใจไว้อย่างเดียวเป็นตัวหลักนะมาถึงอยู่บ้านนะคะเออหายใจไว้เถอะว่าหายใจไว้อ้าปากขึ้นสังเกตครับโทษครับค่ะหายแล้วจ้าเจ็บไหมครับนิดนึงค่ะแค่นี้พอเนาะได้ค่ะถามว่าเบาใบหน้าดีไหมครับเบาขึ้นค่ะเบาขึ้นเยอะแยะไหมครับก็พอได้อยู่ค่ะนั่นแหละผู้หญิงจะได้รับนะค่อยไปนั่นคือสิ่งที่ได้รับล่ะเรื่องของระบบประสาททั้งหมดนะครับคุณหมอคุณลุงหมอแล้วตาอยู่บ้านเหรอกำลังช่วยกำลังช่วยอยู่ลืมตากำลังช่วยโอเคไหมผมจับปุ๊บแปลว่าผมกำลังช่วยแล้วต้องรู้สึกเองต่อไปนี้ครับอย่าได้แต่พูดเพราะว่านี่เป็นใช้ความรู้สึกแท้คำพูดมันสู้ความรู้สึกไม่ได้ความรู้สึกมันเหนือชั้นกว่าเยอะความรู้สึกมันจะเกินคำพูดนะครับเหนือกว่าคำพูดความรู้สึกสังเกตสิครับหน้าตาเราก่อนที่จะให้ลุงหมอได้สัมผัสมันเป็นยังไงไม่ใช่อยากหายโดยที่ไม่รู้สึกตัวไม่ได้เลยนะครับเพราะที่นี่เน้นหนักเรื่องความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่ออกแรงมันเป็นระบบประสาทล้วนๆเลยมนุษย์เป็นเงินเยอะมากดูเนาะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอโรงพยาบาลศาสตร์ก็ใช้กันทุกวันนี้มันเป็นศาสตร์ที่มันไม่ใช่สิ่งนี้นี่มันจิตศาสตร์มันใช้ศาสตร์ด้านจิตไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นหมอนะ
ทางหมอเขาเรียกว่าจิตแพทย์โอเคไหมไอ้ผมลุงหมอไม่ใช่หมอก็เลยจิตศาสตร์มันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาไม่ได้โอเคไหมครับมันมีอยู่กับใครคือมีอยู่กับใครเท่านั้นคุณต้องจำภาษานี้ให้ได้ไม่ต้องเข้าใจจำภาษาไว้ก่อนเอาตัวคุณเนี่ยเป็นตัวเครื่องวัดแท้ๆแหละมันใช้ศาสตร์อื่นไม่ได้โอเคศาสตร์อื่นมันใช่มันมาไม่ถึงศาสตร์นี้ก็แล้วกันโอเคไหมคือสังเกตนะฮะความรู้สึกล้วนๆอันนี้เห็นไหมนี่ถามว่าสบายตัวสบายเยอะนะวะคุณต้องรู้เองตัวนั้นไม่ใช่อยากหายแต่ไม่รู้สึกไม่ได้เปรียบเทียบสิครับรู้จักการเปรียบเทียบก่อนที่จะมาหาผมเป็นเช่นไรต้องรู้ให้ได้เจอผมพูดคุยเรื่องอะไรเสียจากมือผมเรียบร้อยแล้วมันเบาเป็นยังไงนั่นแหละครับมีแค่ตรงนี้เอง3ขั้นตอนซึ่งคุณต้องรู้สึกตัวเองเบาขึ้นใช่เมื่อรู้เบาขึ้นมันยังหายไม่สนิทเพราะมันเป็นเยอะมามากมานานเหลือเกินต้องใช้ความถี่แปลว่ามาบ่อยๆไม่เกิน15ครั้งหรอกเข้าใจไหมเออกล้าท้าด้วยมาถี่คือจันทร์อังคารพุธจันทร์อังคารพุธนี่เหรอคะใช่อาทิตย์ละครั้งสิอ๋ออาทิตย์ละครั้งก็ได้เจ็ดวันมาเจอครั้งหนึ่งวันนี้วันอังคารใช่ไหมล่ะค่ะเอออังคารน่าเอาเจออีกทีไปเลยใช่ไหมไม่เกิน15ครั้งก็น่าจะดีขึ้นเลยใช่ไหมคะผมให้ตัวเลขเอาไว้คุณต้องพิจารณาด้วยครั้งที่1ผ่านไปเมื่อคราวที่แล้วดีแค่ไหนคุณต้องรู้เองนี่ครั้งที่2 2ดีกว่า1มั้ยล่ะคุณต้องเข้าใจของคุณเองใช่มั้ยเมื่อ2ดีกว่า1 3ต้องดีกว่า2แน่ๆเห็นมั้ยต้องคิดเองมั้ยคิดเองได้มั้ยต่อไปคิดได้นะก่อนที่จะเจอผมจริงๆน่ะยังไงตัวคุณต้องรู้เองทั้งหมดเจอผมแล้วผมคุยเรื่องอะไรเข้าใจไหมฟังทันหรือเปล่าณวันนั้นส่วนหนึ่งแต่ผมสังเกตนะเวลาผมอธิบายหน้าห้องหน้าชั้นคุณมักจะฟังไม่ทันและไม่เข้าใจเพราะว่าคุณเป็นห่วงเป็นกังวลในเรื่องตัวของคุณเองมากตัวสร้างผ่านมือผมไปแล้วหนึ่งครั้งไปแล้วโอเครู้สึกมันดีขึ้นคุณต่างหากที่ต้องการอยากหายมันยากตรงที่อยากหายโอเคไหมมันยากตรงนั้นต้องเข้าใจก่อนแล้วใช้ความรู้สึกตามนะแล้วจะดีวันดีคืนผมบอกยังไงก็ไม่เกิน15ครั้งผมจับตัวบนรถไม่เกิน15ครั้งทุกราถ้าเกินกว่านั้นก็แปลว่าไม่ไหวแล้วยอมแพ้โอเคนะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ส่วนมากแล้วก็3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งผมตั้งเกณฑ์ไว้มากกว่านั้นค่ะนะแล้วกลับบ้านก็คือแค่ใช้น้ำอุ่นครับประคบปากบ่อยๆใช่ครับอย่างอื่นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรบ้านไม่มีอะไรจะให้ทำแล้วลมปานต้องทำอยู่โอ้ยคุณก็หายใจคุณอยู่แล้วทำไปเถอะโอเคไหมโอเคนะค่ะปากเบี้ยวดีกว่านะแล้วก็ตาลืมไม่ขึ้นตาลืมไม่ขึ้นใช่ค่ะมาแค่นี้เองเนี่ยมันชัดผมไม่ต้องเอาอย่างอื่นโอเคไหมก็อยากสบายตัวอยากหายและสบายตัวแค่นี้เองอย่าคิดมากไปกว่านั้นเพราะว่าศาสตร์ผมมันเรื่องจิตศาสตร์มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์โอเคไม่ใช่ศาสตร์ทั้งหมดที่มนุษย์เรียนกันมาโอเคไหมศาสตร์นี่มันด้านความรู้สึกล้วนๆเลยคุณจะต้องรู้สึกตัวของคุณเองล้วนๆเลยโอเคไหมครับนะเพราะเดี๋ยวก็ช่วยคุณไม่ได้ไม่มีทางช่วยได้แต่ผมเชื่อมั่นว่าผมช่วยคุณได้หนึ่งครั้งผ่านไปแล้วค่ะนี่ครั้งที่สองแล้วเนาะประเมินได้ไหมครับว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณ50หรอคะ50%คุณต้องประเมินตัวเองให้ได้ถึงแม้ว่าจะดีขึ้น 2% 1% ก็ถือว่าประเมินตัวเองได้โอเคไหมค่ะ
ต้องเป็นคนประเมินตัวเองให้ได้ทุกเรื่องทำกับข้าวเหมือนกันประเมินว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคุณต้องประเมินเองให้ได้จะไปยัดเยียดเขาอร่อยให้กับผู้อื่นเขาไม่ได้โอเคไหมค่ะแสดงว่าอยู่บ้านเราก็ต้องสร้างจิตเราให้รู้สึกอย่างนั้นเข้าใจตัวเองนั่นแหละไม่พัฒนาจิตไม่ได้จะพูดเรื่องจิตเข้าใจตัวเองอ่ะดีที่สุดโอเคไหมเข้าใจตัวเองไม่ต้องพูดเรื่องจิตคนพูดเรื่องจิตต้องลุงงอกพูดเรื่องจิตมันต้องพัฒนาจิตได้จิตถึงขั้นบริสุทธิ์ได้จึงจะพูดเรื่องจิตได้สมบูรณ์แล้วบริบูรณ์โอเคไหมถ้ายังไม่ได้อย่าไปพูดถึงมันพูดแล้วมันก็ป่วยการเสียเวลาถ้าอยากได้ก็พัฒนาเอาที่นี่มีสอนทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังโอเคนะจำถ้าอยากจะมาฟังนะครับค่ะเฟซทุกสองทุ่มดูบ้างป่ะนี่ไม่ได้ดูนะมีหน้าเพิ่งสมัครเมื่อกี้เนี่ยเหรอครับแต่ว่าก็ดูเฟซสองทุ่มนะว่าลุงหมอพูดเรื่องอะไรหัดฟังให้ทันคิดตามสองทุ่มของทุกวันเหรอคะอย่าย้ำอย่าย้ำบอกไปแล้วผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับพูดแล้วผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดแล้วมันจะเป็นต้องเพิ่มคำพูดด้วยฟังให้ทันไงแน่โอเคนะตั้งรับอย่างเดียวนะครับถามว่าเป็นปากเบี้ยวตาลืมตาไม่ขึ้นถามมาเป็นมากี่ปีครับก็เป็นปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วนะปีเดียวได้ไหมหรือว่าสองปีก็ประมาณสองปีได้สองปีจบโอเคนะต่อไปสองปีที่คุณเป็นมาหนึ่งครั้งที่ผ่านมาเมื่อคราวจะได้ประมาณ15 นาทีจะไม่เกินนี่ก็เหมือนกันสองครั้งที่ผ่านมากับสองปีที่คุณเป็นมาคุณต้องเข้าใจตัวเองอะไรมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นคุณไม่ใช่บริการอย่างอื่นมากี่ครั้งกี่หนมาเรื่องคุณผมไม่รู้กับที่สมผมแค่สองฝ่ามือกับหนึ่งคำพูดที่พยายามไม่เข้าใจคุณต้องรู้เองโอเคไหมเพราะที่นี่แต่ว่าก็มีแค่บริจาคโอเคไหมครับเข้าใจไม่ได้ร่ำร้องเรียกร้องเงินเป็นถุงเป็นถังเหมือนชาวโลกเขาทำโอเคไหมคุณต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องคุณเองทั้งหมดแค่นะจบข่าวนะครับจบนะฮะโอเคยินดีด้วยที่เข้าใจนะ